วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะหน้าหนาวอ่ะก็ไอบาร์ที่เราทำขึ้นมานะครับก็แข็งแรงทนทานครับวันนี้ก็มาโหนต่อแล้วต้องถอดเสื้อกันนะเสื้อไว้ไหนมันแข็งแรงมากเลยครับผมก็โหนได้สบายก็ลงทุนไม่เยอะครับลงทุนไม่เยอะครับฐานก็สี่เหลี่ยมเลยครับฐานเป็นสี่เหลี่ยมแน่นๆครับออกด้วยเหล็กแป๊บ ข้างบนก็บากมันหน่อยนึงฮะบากให้เป็นร่องแล้วก็เอาเหล็กผ้าแล้วก็เชื่อมนะครับเหล็กแป๊บน้ำครับก็แบบก็ไม่ยากครับแข็งแรงมากนี่ก็เช้านะฮะประมาณ4โมงเช้าสำหรับผมนะผมก็โหน8ทีครับ10เซต80ครับมันจะแบบไม่ค่อยมีแรงอะนะแล้วเช้ามันจะงุยครับแล้วก็ฝืนทำไปก็มาโหนด้วยกันท่านผู้ชมก็โหนตามเสาโคก็ได้นะฮะหรือสนามเด็กเล่นก็ได้นะครับเซตละสัก5ทีครับ10เซตก็ได้ครับถ้าไม่ไหวก็เซตละ4ทีครับ10เซตก็ได้ครับอย่าลืมพัก20วินาทีครับถ้ารู้ตัวว่าหมดแรงนะครับให้ยกเข่าขึ้นนะครับดึงยกเข่านะคือจังหวะยกเข่าแล้วดึงเนี่ยมันจะส่งให้เราผ่อนแรงผมว่าเราไปดึงยังไงไหมเรายกเข่าขึ้นครับมันจะส่งให้เรามีแรงผลักขึ้นนะครับถ้าเราไม่นิ่งนะฮะมันจะหุนลำบากครับมันจะสายไปสายมามันสั่นนะนั่นเราก็ต้องนิ่งๆนะเวลาหุนนะครับแต่ถ้าหมดแรงก็อย่าลืมฮะยกเข่าขึ้นนะชักเข่าขึ้นพร้อมดึงฮะมันจะทำให้เราขึ้นง่ายครับอันนี้เป็นเศษเหล็กตันนะเป็นเหล็กตันนะหนักมันหนักเท่าไหร่ครับก็หนักเท่าไหร่ครับหนัก6กิโลครับก็เอามาเนี้ยแบนคองี้ฮะแล้วก็ดึง
หนักว่ะนี่ฮะเหล็กประมาณ6กิโลครับแฝงด้วยเชือกนุ่มๆนะคลิปนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับสำหรับ DIY นะครับบาร์ทำเองนะฮะเนี่ยครับต้นทุนต่ำนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่นะครับ